หม่มากๆไม่คิดว่ามันจะทำออกมาดีขนาดนี้ครับอยากมาเรียนที่นี่เลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะว้าวมากเลยค่ะอยากย้ายมาอยู่แล้วค่ะกำลังนึกภาพตัวเองอยู่ที่นี่ในอนาคตอยู่สุดยอดมากครับสุดยอดกว่าการสร้าง learning environment เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็ต้องได้มาจากมุมมองของนักเรียนนะว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่เราดีไซน์เราก็เลยเชิญนักศึกษาแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน requirement ให้กับสถาปนิกในการออกแบบเพื่อที่จะดีไซน์ campus life ของเราเนี่ยให้เป็นที่โดดเด่นสร้างบรรยากาศทำให้เกิด internal motivation ที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนอย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาตอนนี้พวกเราทุกคนอยู่ที่ Common Room นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ให้นักศึกษาใช้เวลาในการอ่านหนังสือทบทวนตัวเองหรือว่าอยู่กับเพื่อนสิ่งที่ดีอะที่นี่มันมีกระดานนะครับเอาไว้จดบันทึกเวลาทำงานซึ่งมันก็ตอบโจทย์ทำให้เห็นภาพเวลาประชุมหรือว่าเวลาคุยงานกันดีมากเลยค่ะบรรยากาศที่ดีเหมาะกับการอ่านหนังสือชอบตรงโซฟาจะดูนั่งสบายก็อยากให้มีชั้นวางหนังสืออะไรก็ได้ดูดีขึ้นแล้วก็อาจจะตกแต่งอย่างเช่นดอกไม้อะไรอย่างนี้อาจจะดูดีขึ้นค่ะเย่ชอบตรงนี้ด้วยมันดูสงบดีห้องนี้ครับใหญ่มากเลยครับผมคือถ้ามีหมอนก็คือนอนได้แล้วเพราะว่าจะเล็กไปหน่อยแต่ว่าผมก็โอเคผมอาจารย์เห็นหน้าเด็กทุกคนเลยถ้าเป็นไปได้อยากให้จอใหญ่กว่านี้อีกเอาแบบ iMac เนี่ยไม่มันดีมากเลยค่ะเหมือนห้องดูหนังยอดไปเลยที่นั่งชั้นมองแล้วไม่มีอะไรมาบังเลยเคลียร์ว่าแล้วก็จะหลบซ่อนได้ยากนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพื่อการตั้งใจเรียนเอาขนมเข้าไปกินนะห้องบรรยายไม่มีใครอธิบายได้ดีกว่าเพื่อนผมนะครับเก้าอี้ครับมันทำแบบโรงหนังเลยครับแล้วก็มีโต๊ะเลคเชอร์ขึ้นมาให้เลคเชอร์ได้ด้วยเป็นห้องที่นอกจากเลคเชอร์แล้วสามารถทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากอย่างเช่นแบบโชว์เคสหรือแบบอาจจะมีแบบ TED Talk อย่างเงี้ยมาที่ X TED Talk X จักรีอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันดีมากที่เนี่ยมันกว้างมากมันมีมุมเล็กมุมน้อยต่างๆเราสามารถหามุมเงียบๆอ่านเองหรือว่าจะคุยกับเพื่อนๆแบบดิสคัสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโต๊ะหลากหลายแบบแล้วแต่ความต้องการใช้งานของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีปลั๊กมีอะไรพร้อมซึ่งห้องสมุดที่ผ่านมาคือบางทีมันไม่พอใช้เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคของที่แบบเด็กใช้ iPad กันเยอะค่ะปลั๊กมันก็ค่อนข้างที่จะสำคัญกว้างมากเลยโอ้รู้สึกว่าห้องใหญ่มากห้องกว้างมีโซฟาด้วยปกติหอมันจะแบบ 4-8 ใช่อันนี้คือแบบเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะแบบที่นอนอะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันชัดเจนแล้วก็แบบมีโซนเก็บของเป็นของตัวเองคือดีมากมีโต๊ะเล็กด้วยอ่ะนั่งคุยถ้าก็มีผมนะไว้ทีวีตรงนี้แล้วก็แบบนั่งกินป๊อปคอร์นดูหนังคิวประทับใจ5 ดาวถ้าเกิดนับแค่แบบในมุมแบบเป็นหอพักก็ถือว่าโอเคเลยเนาะมันเกินเขาว่าหอพักไปเยอะเนาะห้องก็กว้างค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวมากแต่เตียงก็มีแบบผ้าม่านกั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่ฟีลเหมือนโรงแรมตอนนี้กำลังมาทดลองใช้ facility ของด้านกีฬาครับกับพวกนันทนาการครับผมคิดว่ามันต้องใหม่อยู่แล้วแต่คืออันนี้แบบมันให้ฟีลเหมือนเวลาเปิดหนังสือเล่มใหม่อะครับยิ่งเป็นของรามาด้วยมันจะให้ฟีลประมาณแบบทุกครั้งที่มาใช้ก็ภูมิใจที่แบบเราอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดมองในเรื่องของสนามกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่นี่ค่อนข้างจะดีมันดูแบบเล่นกีฬาก็แบบตรงนี้เป็นโซนที่เล่นกีฬาจริงรู้สึกดีมากเลยค่ะการที่มีแบบอาคารนันทนาการเหมือนแบบช่วยระบายความเครียดของนักศึกษาแพทย์ได้ด้วยแล้วก็บางคนที่เขามีความชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ทำสิ่งที่เขาชอบออกมาได้เต็มที่มากขึ้นนะที่นี่ดูครบครันมากแล้วก็ทุกอย่างก็แบบเนี๊ยบแล้วก็ได้มาตรฐานเอาว่าชอบดีใจนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะได้ใช้ก็อาจจะเป็นเราหรือไม่ก็รุ่นน้องของเราเนี่ยค่ะการที่ให้คนที่จะได้อยู่เองมาทดลองผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการคืออะไรหรือว่ายังมีอะไรที่ยังผิดพลาดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาให้ความสำคัญกับเราว่าเราจะได้มาใช้จริงแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของเราด้วยค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็มา observe อยู่ด้วยเหมือนอาจารย์เขาเห็นว่าเรามีตัวตนมีความสำคัญต่อคณะเราเป็นตัวขับเคลื่อนความเห็นของเราที่แบบเล็กๆแล้วก็มีความหมายอะไรประมาณนี้เรียนแพทย์มันก็ต้องแบบอ่านหนังสือต้องอะไรอย่างนี้ถ้าแบบบรรยากาศมันยิ่งดีมันก็จะทำให้ยิ่งอยากอ่านคนที่ใช้จริงก็คือพวกหนูเองอะค่ะคือการที่แบบพวกหนูได้มาดูก่อนเราพัฒนาเพื่อตัวเราแล้วก็ให้น้องๆต่อไปได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยค่ะรู้สึกขอบคุณทางอาจารย์แล้วก็ทางรามามากๆที่เปิดโอกาสนี้ให้ค่ะ